เอาละทามาโกะครับคลิป Shadowverse คลิปนี้เนี่ยเราจะโชว์เคสเด็กของบิชอปในฟอร์แมต Unlimited กันแต่ว่าจะไม่ได้โชว์เคสแค่เด็กเดียวเราจะโชว์เคสทีเดียวถึง2เด็กในคลิปนี้มันมีอะไรบ้างเนาะอันแรกก็จะเป็นยาเทวันตัวบิชอปแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัวไออะไรนะอุนูเอลโอดีเคซึ่งทั้ง2เด็กนี้เนี่ยมันจะมีจุดร่วมที่เหมือนกันก็คือเขาได้ไอซิตี้ออฟโกลใบนี้เนี่ยเวอร์ชันที่ปลดเนิร์ฟเนี่ยเนาะมาใช้งานแล้วซึ่งการ์ดใบนี้เนาะตอนก่อนหน้านี้มันโดนเนิร์ฟให้โดดได้ช้าเนาะโดดแบบตอนเทิร์น4อะไรประมาณนี้แล้วก็คอร์ดใหญ่ขึ้นอะไรพวกนั้นแต่ทีนี้เนี่ยในตอนแพชโน้ตไอในรอบที่ผ่านๆมาเนี่ยมันก็ปรับกลับมาเป็นออริจินอลคอสออริจินอลเอฟเฟกต์เนาะที่เป็นคอส2แล้วก็โดดตอนจบเทิร์นได้ถ้าเกิดว่าคุณมีมานาเหลืออย่างน้อย2อะไรประมาณนั้นก็คือเทิร์น2โดดมาฟรีๆเลยแล้วเวลาที่มันอยู่บนบอร์ดเนี่ยเวลาที่คุณเล่นอัมเมเลตเนี่ยนะมันจะลดคาวดาวของอัมเมเลตที่คุณเล่นลง1ได้อะไรแบบนั้นซึ่ง เวลาที่ผมเล่น Globe of Starway ไปเนาะที่มีคาวดาว3เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าไอ้ใบนี้มาช่วยเร่งให้คาวดาวมันเหลือ2แล้วก็ทำให้อัมเมเลตมันระเบิดได้ไวขึ้นอะไรประมาณนั้นแล้วทำให้เราสามารถที่จะทำเควสของการูด้าให้เสร็จได้ไวขึ้นด้วยซึ่งในทั้ง2เด็กนี้เนี่ยเราต้องการให้อัมเมเลตมันระเบิดไป7อันเพื่อจะทำให้การูด้าเนี่ยสามารถที่จะลากตัวยาเทือนตูออกมาหรือว่าลากไอตัวอุนูเอลออกมาเพื่อที่จะทำท่าหน้าเกียดหน้าเกียดของมันได้อะไรแบบนั้นเนาะอย่างไอเคสของยาเทือนตูเนี่ยเกลูด้าก็จะลากไอตัวเบียมออฟรีโพสมาเป็นกันแตกแล้วก็ลากยาเทอร์นโตมายิงหน้าอีกฝั่งแล้วก็แบนนิชสปอตอีกฝั่งด้วยอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็ได้เฟกชุบด้วยซึ่งยาเทอร์นโตใบนี้เนี่ยมันก็พึ่งปลดเนิร์ฟมาเช่นเดียวกันเนาะเอฟเฟกมันยาวมากแต่จะอธิบายสั้นๆว่าเวลาที่คุณระเบิดอัมเมเลตไปแบบยิ่งเยอะเท่าไหร่อ่ะแบบระเบิดไป10 20อันอะไรแบบนี้เนี่ยใบนี้เนี่ยมันก็จะแบบยิงดาเมจใส่หน้าอีกฝั่งได้แรงขึ้นแบนิชบอดอีกฝั่งได้เยอะขึ้นแล้วก็คิวใส่หน้าคุณได้แรงขึ้นด้วยอะไรประมาณนั้นแล้วก็แบบว่าไงดีมันชุบมอนฝั่งตัวเองได้ด้วยใช่ปะนั่นแหละมันก็จะยิงชุบได้เยอะขึ้นด้วยเนาะมันก็จะมายืนคู่กันกับการูด้าเนี่ยแล้วก็หลบหลังเบียมออฟรีโพสอะไรแบบนั้นแล้วเทิร์นถัดมาเนาะก็จะแบบใช้เว้นฟูลสไนเปอร์มายิงดาเมจใส่หน้าอีกฝั่งซ้ำเข้าไปให้แบบเป็นการปิดเกมเนาะส่วนไอ้เวอร์ชั่นของไอ้ตัวอุนูเอลโอดีเคเนี่ยมันก็จะให้การูด้าไปนี้เนี่ยลากตัวเกลไซอันนี้เนาะแล้วก็ลากอุนูเอลออกมาแล้วอุนูเอลเนี่ยเป็นการ์ดที่เวลาคุณระเบิดอัมเมเลตไปอย่างน้อย5อันในแมชนั้นอะมันก็จะรีกลับมา5มานาอะไรแบบนั้นเนาะนั่นหมายความว่าคุณเล่นไอ้นี่ไปเทิร์น5คุณได้อันนี้ลงมาอันนี้ลงมาพร้อมกับบอดี้ไอ้นี่ด้วยแล้วก็ได้5มานากลับมาเพื่อจะเล่นอย่างอื่นต่อได้อีกซึ่งตัวอุนูเอลเนี่ยมีเอฟเฟกต์ที่เหมือน City of Go ด้วยเวลาที่มันอยู่บนบอร์ดเนี่ยมันจะลดคาวดาวของอัมเมเลตที่คุณเล่นเนาะอะไรประมาณนั้นมันก็จะเอามาผสมกงกันแล้วก็เล่นไอ้นี่ไปไอ้คริสตัลไลท์ของ Holy Lightning Bird เนาะเล่นไปปั๊บไอ้คาวดาว2นี้เนี่ยมันก็จะโดนไอ้นี่กับไอ้เนี่ยช่วยกันลดคาวดาว2อันเนี้ยให้แตกอะไรประมาณนั้นพอใบนี้แตกปั๊บอุนูเอลมันเห็นว่าอัมเมเลตแตกมันก็จะยิงดาเมจใส่หน้าอีกฝั่ง2ดาเมจเนาะแล้วไอ้ตัวเกลไซเนี่ยไอ้การ์ดใบเนี้ยมันก็จะแบบบวกดาเมจมันก็จะบวกดาเมจไอ้ที่เราทำไปไม่ว่าจะจากการตีหรือว่าจากการยิงหน้าอะไรแบบเนี้ยขึ้นมา1เนาะก็ทำให้ไอ้2ดาเมจก้อนนี้เนี่ยกลายเป็น3ดาเมจคุณก็เล่น Lightning Bird ไป4ครั้งก็ได้12ดาเมจใช่ปะได้12ดาเมจปั๊บเหลืออีก1มานาคุณก็เล่นไอ้ตัว Sneak Attack ที่มันจะซัมมอนไอ้ตัวไอ้มูเนียลใบนี้เนาะซึ่งมูเนียลใบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่มีสตอร์มก็คือตีหน้าได้ทันทีพออีโวมันก็จะกลายเป็น3ดาเมจใช่ปะแล้วเวลาที่มันตีเนี่ยมันจะยิงหน้าอีกฝั่งอีก1ดาเมจอะไรพวกเนี้ยแล้วเรามีเกลไซไงมันก็บวกดาเมจไปกลายเป็นว่ามูเนียลเนี่ยจากแต่เดิมที่ทำได้เท่าไหร่4ดาเมจใช่ปะจากการที่อีโวแล้วตีหน้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็น6ดาเมจแล้วไออีก3ดาเมจจากการที่อุนูเอลมัน
เห็นไอ้ออมเล็ตของมูเนียลแตกด้วยเนี่ยก็ยิงใส่หน้าอีกฝั่งอีกมันก็เป็นการ ODK ตอนเทิร์น5ได้อะไรแบบนั้นเนาะซึ่งวิธีเล่นของไอเวอร์ชันเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะยากกว่าไอตัวไอเอ๋ยนะยาเทิร์นตูอะไรประมาณนั้นเนาะเพราะว่ายาเทิร์นตูก็คือแบบกาอูด้าลงมาแล้วก็ไออะไรนะลากตันแตกลากยาเทิร์นมายิงหน้าแล้วก็ชิวไปอีกเทิร์นหนึ่งอะไรแบบนั้นแต่กับไออันนี้ก็คือลากมาแล้วก็คือปิดให้ได้ทันทีเลยในเทิร์นที่ลากมาไม่งั้นก็คือสวยอะไรแบบนั้นเนาะก็นั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูโชว์เคสของทั้งสองเด็กนี้กันว่าหลังจากที่มันมี City of Go ใบนี้มาเนี่ยมันทำให้เด็กมันไวขึ้นอะไรยังไงขนาดไหนเอาละมากันที่ตาแรกในรีเพลย์อันนี้เนี่ยเราก็เจอกับเนโคเนาะแล้วอีกฝั่งเขาเป็นแกรนด์มาสเตอร์ด้วยผมได้เริ่มหลังดูซิมือผมเป็นยังไงมือผมที่เปิดมาเนี่ยก็จะมีออมเล็ตไร่หนึ่งสองใบแล้วก็การูด้าเนาะก็ไอพวกออมเล็ตเนี่ยที่มันเป็นไร่หนึ่งเนี่ยก็เก็บเอาไว้เพราะว่ามันเป็นของที่เอาไว้ปั่นเควสอะไรพวกเนี้ยเนาะเก็บไว้ซะแล้วก็ไอตัวการูด้าก็เก็บเอาไว้เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องแบบไปลำบากจั่วหาในตอนหลังจากนี้เนาะก็โมเลกุลทิ้งไปสองใบใช่ปะฝั่งเขาไหนดูซิเธอหนึ่งทำอะไรไหมไม่อ๋อโอเคมากันที่ฝั่งเขาบ้างฝั่งเขาก็เล่นลูมิเนเซนต์เจมไปแล้วก็ยาเทิร์นตูขึ้นมือเนาะมันก็จะมีวิงออฟเฟนชิฟที่สามารถจะยัดยาเทิร์นตูเข้าเด็กไปได้แล้วตรงนี้เป็นจุดที่ผมอยากชี้หน่อยก็คือตัวรีดิเมอร์คัตเดิลตรงนี้เนี่ยมันเป็นสล็อตว่างที่เราจะใส่รีมูวัลอะไรเข้าไปก็ได้อะเนาะในเคสของผมก็มีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างตัว Spiritual Bow หรือว่า Redeemer Cutter อะไรพวกเนี้ยก็นั่นแหละถ้าเกิดว่าคุณชอบรีมูวัลของสายออมเล็ตใบไหนก็ใส่ไปตามที่สะดวกเนาะทีนี้เข้าเทิร์นเขาใช้โซลไลท์ในการฟิวส์ไอตัว Curse King ไปได้จั่วหนึ่งเนาะแล้วก็ได้เล่นการ์ดจั่วไปนั้นเพื่อจะจั่ว2ด้วยก็เป็นฟิวชั่นเนโคที่ทั้งในฝั่งโกลเดชั่นแล้วก็อาร์ลิมิเต็ดตอนนี้ก็มีมาให้เห็นเรื่อยๆเนาะมีเล่นให้เห็นเรื่อยๆในฝั่งโกลเดชั่นก็เป็นเมตาใช่ปะในฝั่งอาร์ลิมิเต็ดก็ถามว่าเป็นเมตาไหมก็ไม่ได้เป็นเมตาเท่าในฝั่งโกลเดชั่นนะจากที่ผมเห็นเพราะว่าในอาร์ลิมิเต็ดเนี่ยตัวเด็กต่างๆของเนโคเนี่ยมันมีตัวเลือกเยอะตัวเลือกให้เล่นของเนโคมันเยอะเนาะเด็กอื่นอย่างเช่นบูเอลไกอะไรพวกเนี้ยบางทีก็ดีกว่าฟิวชั่นเนโคด้วยซ้ำอะไรประมาณนั้นนะหรือว่าอะตอมี่ก็อาจจะดีกว่าฟิวชั่นเนโคด้วยซ้ำอะไรพวกนั้นเนาะฟิวชั่นเนโคในอาร์ลิมิเต็ดก็เลยไม่ได้ดูเป็นปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่ก็มีท่าที่ยูนิกว่าโรเดชันก็คือจะมีสเปลที่แบบคอยทริกเกอร์ลาสเวิร์ดของเฮลิโอได้อะไรประมาณนั้นเนาะจะได้แบบไม่ต้องไปวิ่งชนมอนิกฝั่งเหมือนไอ้โรเดชันอะไรพวกนั้นเพื่อจะเอาลาสเวิร์ดก็เล่นวิ่งออฟเฟนชิพไปแล้วทีนี้อัมเบรดผมก็เบิดไปเท่าไหร่ละ5อันเนาะรวมอีก2อันตรงนี้ก็จะกลายเป็น7ก็ทำให้เควสติดในเทิร์นหน้าได้ทันทีแล้วก็ปาการูด้าไปได้เลยเขาเล่นคอส3ไปนั้นแล้วก็มิสไกมายเดนอีโวชุบเฮลิโอมาแล้วก็บอยไนท์ฟิวชั่นแล้วก็นี่ไงที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ไอตัวไออะไรนะสไปฟูลสครีมใช่ปะหรือว่าสปิริตฟูลสครีมเดี๋ยวผมขออ่านชื่อมันดีๆหน่อยไอเนี่ยSpyful Scream ใบนี้ก็ทริกเกอร์ลาสเวิร์ดของไอ้ Helio เพื่อจะโดดเฟรมการ์ดได้ไปพวกนั้นนั่นคือจุดที่ Fusion Neko Unlimited มันเก่งกว่า Rotation แต่ก็ไม่ได้ทำให้มันเป็นท็อปเมตาในฝั่งเนี่ยนะทีนี้ยาเทิร์นตูขึ้นมือมาเราแบนิชได้กี่ใบแบนิชได้3คิวแล้วก็ยิง6แล้วก็ซัมมอนได้2ตัวเนาะก็เล่น Redeemer Cuddle ไปก่อนแบนนิชเชลิโอทีนี้การูด้าก็ลงไปโดดเรียมออฟรีโพสแล้วก็ยาเทิร์นตูแบนนิช3อะไรประมาณนั้นแถมได้กันแตกด้วยทีนี้เขาถมหลุมจั่ว2เช่าก็จะชุบเฮลิโอมาสไปฟูลสครีมเ
ทริกเกอร์เฮเดโออีกรอบหนึ่งก็บอยไนท์ทำการอีโวแล้วยิงการูด้าทิ้งเลือดเขาเป็น16เนาะผมขอนับดาเมจก่อนอันนี้มันยิงได้4อันนี้5 5เนาะก็เป็น9 10 11ก็เควสของไอ้ตัว Holy Lightning Bird มันยังไม่ติดด้วยผมต้องตัดสินใจเล่นเพลย์อื่นเนาะก็คือยิงเกรย์บอยไนท์แบนนิชเฮลิโอแล้วทีนี้เล่นไอ้ตัวพลัมใช่ปะที่มันจะฮิล3แล้วก็ใช้อัมเล็ตใบนั้นเร่งคาวดาวของพลัมเพื่อจะฮิลนี่อีกแล้วเอายาเทอร์นโตเนี่ยเทรดเฟรมการ์ดทิ้งอะไรแบบนั้นในเทิร์นหน้าจะได้แบบใช้ยาเทอร์นโตอีกไปบนมือเขาเนาะในการยิงหน้าไปอีกทีนึงเขาก็เล่นตัวฮาร์ดเรเดียนซัมมอนพวกนั้นแล้วทำลายทิ้งแล้วก็ได้ออกมาเป็นบอร์ดอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่สตรองเลยนั่นทำให้เขากดยอมไปเนาะเด็กนี้มันเล่นง่ายเวอร์ชันยาเทอร์นโตเนี่ยมันค่อนข้างชิลกว่าของไออะไรนะเวอร์ชันอีกอันหนึ่งอะที่เป็นตัวไออุนูเอลเนาะทีนี้ก็มาดูอุนูเอลกันบ้างอุนูเอลก็จะมีจุดที่ทำให้มันเล่นยากอยู่ก็คือต้องเก็บการ์ดบางใบบนมือเอาไว้อย่างเช่นตัวไอมูเนียลสักหนึ่งก๊อปปี้อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ตัวอะไรนะอีกอันหนึ่งลืมชื่อไอ้ Holy Lightning Bird สักหนึ่งก๊อปปี้อะไรแบบนั้นเวลาเควสติดก็จะใช้2ใบนั้นในการให้อุนูเอลมันยิงดาเมจอะโดด้าก็ลงไปแล้วก็ Familiar Pack มาอีกฝั่งเขาเป็นเด็กดินเนาะแล้วทีนี้อุนูเอลขึ้นมือมาซึ่งเราไม่ได้อยากเห็นหน้ามันเลยก็เดี๋ยวรอไอ้ตัว Wing Offensive ขึ้นมือจะได้ยัดมันเข้าไปคืนเนาะAstrological มาปั๊บก็พูดถึง Wing Offensive มันก็มาพอดีแล้วก็เล่นมุกเนียวไปอันหนึ่งแล้วก็ไอ Shady Priest ด้วยทีนี้เขา Starseer Telescope แล้วก็ Astrological ใบที่2เพื่อจะเอาไอ Starseer อีกใบหนึ่งมากระเบิดดิน1ปั๊บได้ Familiar Pack มาต่อ2ดาเมจเข้าหน้าเราใช่ปะ Juno Fusion ด้วยได้ดินเพิ่มอีกได้จั่วด้วยทีนี้อัมเล็ตระเบิด Vanish 1แล้วเล่นอะไรเล่น Bam Beauty เพื่อจะจั่ว1ฮิล1แล้วก็อันนั้นแล้วก็จั่วอีก1เนาะคือผมจะเล่นไอ้ตัว Holy Lightning Bird ไปก็ได้เพื่อจะเคลียร์ไอ้นี่ออกแต่ว่าณตอนเนี้ยเมื่อกี้ผมอยากหาไอ้ตัวการูด้าไงมันไม่มาสักทีเขาก็ Astrological อีกใบหนึ่งเนาะแล้วก็ Starseer แล้วยังไงต่อ Juno แล้วก็นิตินาเลือดเราเป็น17ฮิลขึ้นมา1แล้วก็นี่ไงการูด้าที่เราถามหาเนาะระเบิดไปกี่อันละ7พอดีงั้นก็ลุยกันเลยเนาะการูด้านี่เกียวไซด์โดดมาแล้วก็อุนูเอลเราเล่น Holy Lightning Bird โมโรยยิงหน้าไปโมโรยไปอีกทีนึงยิงไปอีกทีนึงอีกทีหนึ่งแล้วก็เนี่ยเนาะมุนเนียวอีก6ดาเมจอีโวมุนเนียวตีหน้าประมาณนั้นนั่นคือเด็กอัมเล็ตบิชอปของอัลลิมิเต็ดในตอนนี้ถ้าไม่นับเวอร์ชันเซราฟนะก็ถามว่าเด็กมันเก่งพอจะไต่แรงได้ไหมจากที่ผมลองมานะไอ้เวอร์ชันของยาเทรันตูเนี่ยถึงแม้จะปลดเนิร์ฟยาเทรันตูมาแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันช้าคือเควสติดเทิร์น5ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้อีกฝั่งมันตายไงเด็กประมาณนี้ถ้าเกิดว่าไม่สามารถจะ
เอาอีกฝั่งให้ตายในตอนเทิร์น5อะไรประมาณนี้ได้เนี่ยมันจะลำบากตอนหลังได้อะเนาะถึงแม้จะมีการแตกอย่างเรียมออฟรีโพสมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอดีชีพคุณก็ไม่รอดหรือว่าถ้าเกิดเจอมีเกอร์อะไรแบบนี้แล้วอีกฝั่งเป็นอูนูเอลอะไรแบบนี้ก็ไม่รอดเช่นเดียวกันอะไรประมาณนั้นที่มันยิงหน้าเนาะหรือว่าโดนเอ็กโกซอยหน้ามากลัวๆตั้งแต่ต้นเกมก็ลำบากอะประมาณนั้นผมเลยรู้สึกว่าจากที่ลองเล่นมาทั้ง2เวอร์ชันอะนะผมเชียร์ให้เล่นไอ้ตัวเวอร์ชันอูนูเอลมากกว่าประมาณนั้นเพราะว่าเทิร์น5ถ้าเควสติดปุ๊บจบงานได้เลยอะไรแบบนั้นเนาะถ้าเกิดว่ามันแบบไม่ได้ฟักอัพจริงๆอย่างเช่นเกี่ยวไซขึ้นมืออะไรแบบเนี้ยแต่ก็แก้ปัญหาได้ไม่ยากเนาะอย่างเช่นแบบอาจจะถอดการ์ดใบอื่นออกแล้วก็ไปใส่เกี่ยวไซเป็นอีกหนึ่งก๊อปปี้อะไรแบบนั้นเนาะก็นั่นแหละนั่นคือเด็ก Amulet Bishop ของ Unlimited ในตอนนี้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ